สิ่งแรกที่เราอยากทำอะฮะก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาคืนคืนเอามาถึงท่านสวนั้นหรอไม่ได้ชี้ธรรมดาผมแค่งงว่าอุ๊ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไอ้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งคู่รัก LGBTQ+ ที่ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วที่ต่างประเทศสำหรับศิลปินชื่อดังเบนชลาทิศล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยถึงสิ่งแรกที่อยากจะทำหลังสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วและให้สัมภาษณ์ประเด็นร้อนในโซเชียลกรณีสว.ท่านหนึ่งงานนี้เจ้าตัวถึงกับบอกว่าได้ยินประโยคนี้แล้วจี๊ดเลยก่อนหน้านี้ผมเพิ่งจะครบรอบแต่งงานกับสามีที่ไปแต่งกันที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยพอวันที่18ก็ได้รับข่าวดีก็เนี่ยเราก็มองกันอยู่ว่าเราจะก้าวต่อไปกับชีวิตคู่ยังไงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจแทนพี่น้องๆ LGBTQIAN+ ทุกคนเลยครับอันนี้มีดูเลิกดูยามหรือยังครับพี่เบนจะไปยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันยังฉุกระหุกมากอยู่นะดีแต่ว่ารู้สึกดีใจตื้นตันมากแล้วเมื่อวานนี้ได้ดูในเพื่อนๆในโซเชียลรู้สึกดีใจกับทุกคนตอนที่แต่งงานกันคือเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะเหมือนกับทุกๆคนอ่ะที่พอเรามีคนรักเราก็อยากจะให้เกียรติเขาแล้วเราก็อยากให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับคนรักของเรานะครับการแต่งงานการมีทะเบียนสมรสการมีอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับคู่รักของเรานะครับแล้วก็ทางด้านกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ใช้ในได้จริงในบ้านเราณตอนนั้นแต่ว่าณกฎหมายสมรสเท่าเทียมตอนนี้ผมก็หวังว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่แสดงให้ทุกคนได้ภูมิใจในความเป็นตัวเองแล้วก็ภูมิใจในความเป็นคนเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเชื่อมาเสนอก็คือคนเท่ากับคนครับใช่ครับก็ husband ครับแล้วก็ไปจดกันในโบสถ์นะครับแล้วก็มีทีมงานของทางเขาเรียกว่าอะไรของทางรัฐเนี่ยมาเทรนให้นะครับแล้วก็อยู่กันจัดกันในครอบครัวเล็กๆครับ10กว่าคนคือผมก็รู้สึกว่าได้เป็นคนได้เป็นชีวิตคู่มันสมบูรณ์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่อย่างน้อยแฟนเราเขาจะมั่นใจว่าความรักครั้งนี้มันก็เป็นความรักที่จริงจังครับอันนี้ครบรอบ5ปีแล้วที่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าผมก็คบกับแฟนคนนี้มา10ปีแล้วถือว่าเป็นความดีใจแล้วก็ผมรอสเต็ปต่อไปในการที่แบบว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องแบบเซ็นมอบอำนาจซื้อประกันให้กันได้หรือยังก่อนหน้านี้ผมอยากซื้อประกันให้แฟนมากเลยอ่ะเออแต่ว่าผมอยากจะแบบมอบแล้วผมจะมอบถ้าเกิดว่ามีอะไรแล้วผมอยากจะมอบให้ใครบอกว่าทำได้พอบอกผมแต่งงานแล้วได้เลยแล้วบอกแฟนผมนำหน้าว่านายว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เจอกับตัวนะครับสำหรับตัวผมเชื่อว่าการหลายๆคนที่ได้เห็นการสเต็ปเนี้ยสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นอ่ะเขาไม่ได้ดีใจมากหรือว่าไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรมากกว่าใครนะเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดก็คือความเท่ากันผมไม่ต้องการมากกว่าผมการแค่เอาเท่ากันยังไม่ได้คุยจริงจังนะแต่รู้ก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งว่าในวาระนี้มันกฎหมายนี้มันจะผ่านนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกันว่าเราต้องมาจดเพิ่มไหมเรามาจดต่อที่เมืองไทยต่อมาผมยังไม่แน่ใจเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมบอกมีทะเบียนสมรสต่างประเทศที่เมืองไทยใช้ไม่ได้คือตอนนี้เราทุกอย่างมันชัดเจนมากกว่าขอศึกษาส่วนตัวด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราอยากทำอะฮะก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนไม่จะเอาทุนคืนไม่แซวเล่นถือว่าเป็นการถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้าเกิดจดได้ผมก็จะเป็นอีกก็อยากจะจดกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นเซเลเบรตถือว่าโชคดีได้เซเลเบรตหลายครั้งก็คือจัดงานใหม่ก็มีก็อยากจัดนะอยากจัดเพราะว่างานครั้งที่แล้วที่เราจัดไม่ได้ชวนใครเลยครั้งนี้อาจจะได้ชวนเพื่อนๆมากขึ้นก็อยากจะซื้อประกันให้แฟนได้อย่างน้อยก็ถือเป็นหลักฐานว่าวันไหนที่เราไปอ่ะเขาก็ยังมีก้อนที่ยังเอาไว้ดูแลตัวเองหลังจากที่เราเพราะว่าปัจจุบันเราก็เป็นคนดูแลครอบครัวหารายได้หลักนะครับเพราะเราบางทีเราก็เป็นห่วงว่าหลังจากเราไปแล้วเขาจะอยู่กันยังไงผมมองว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันคนเรารักกันเลิกกันได้ไม่ว่าจะเพศไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ชายหญิงหรือว่าชายหญิงนะครับทุกคนเสพสื่อทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะ
ถ้าเรามองมนุษย์ว่าเป็นคนอ่ะทุกคนสามารถทำดีทำชั่วทำเลวทำพลาดได้ก็คือไม่ต้องตัวเพศมาครับครับแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมองว่าเขามีสิทธิ์เท่ากันแล้วก็คนที่เขายังมองว่าแบบเพศนี้อยู่ข้างล่างเพศนี้อยู่ข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงท่านสวนั้นหรอว้าวอะไรพูดอะไรไปดังนั้นเนี่ยฮะท่านไหนอ่ะที่เขาแบบมีการกดว่าแบบเพศนี้อยู่เขาไม่ได้เขาไม่ได้กดเขาลงมาหาเราเออยังไงพี่เบนพูดเลยขอบคุณมากครับที่ออกตัวก็ได้รู้จักกันแล้วขอบคุณที่ทำไม่ได้รู้จักขอบคุณที่ทำไม่ได้รู้จักกันครับจี๊ดไหมผมไม่ได้จี๊ดธรรมดาผมแค่งงว่าอุ๊ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือผมไม่ได้ในผมอันนี้ผมมองในมุมมองของผมไม่ได้มองในมุมมองของท่านนะครับท่านอาจจะอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในแวดล้อมด้วยคนที่มีมุมมองแบบไหนอาจจะรู้สึกว่าจริงแบบนั้นคือถูกแต่ผมก็โตมาในแบบนี้ผมมีความคิดมีความคิดมีสิ่งที่ผมพบเจอมีสิ่งที่ชีวิตมันสั่งสอนผมมาไปเจอที่ไหนมาก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยท่านก็ยังเคารพนะสุดท้ายแล้วก็ท่านก็ยังเคารพเสียงส่วนมากครับ